านเกมโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ The City Second Game 60วิพิชิตแสนเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรคู่คุซ่าและจ่าลำพูมีคุณค่าจงรักษามันไว้ให้ดีเพราะว่านี่คือ The City Second Game 60วิพิชิตแสนต้องสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับกลับมาเจอกับภูมิเพชรจ้าทุกยามเย็นแบบนี้ทาง 2for you นะครับถูกต้องครับก็เช่นเคยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาร่วมสนุกกับเราเยอะสมัครเข้ามาครับทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยนะครับจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับรายการ The 60 Second Game ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเรตติ้งพุ่งกระโชดโอ้โหดังปิด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 เลยสัญญาณตามบ้านเนี่ยดังปิดปิดเลยทุกห้องเปิดนี้เลยสาบานนะคิดถึงเสียงสัญญาณครับเราแจกกันสนั่นหวั่นไหวจริงๆครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นการเล่นเกมที่ง่ายๆนะครับเกมการแข่งขันกับของรางวัลเนี่ยคุณเป็นคนเลือกเองหมดเลยกติกาง่ายๆครับเพียงแค่เล่นเกมให้สำเร็จภายในเวลา60วินาทีเวลาที่เหลือเนี่ยคุณสามารถที่จะวิ่งเข้าไปหยิบของรางวัลอะไรก็ได้ในห้องของเราก่อนที่ประตูจะปิดลงถ้าออกไม่ทันหรือว่าเล่นเกมไม่สำเร็จภายใน60วินาทีเกมโอเวอร์ครับคุณผู้ชมก็ต้องกลับบ้านกันไปนะครับแต่แน่นอนรางวัลของเราเนี่ยเรายังมีแจ็คพอตให้อีกครับถ้าสามารถตะลุยเล่นเกมไปได้ถึง10เกมนะครับทางรายการของเรานะครับมีแจ็คพอตให้เพิ่ม 100,000 บาททันทีโอ้โหแจกเยอะแจกจริงเอาละครับเราไปพบกับผู้แข่งขันท่านต่อไปกันเลยดีกว่าเชิญครับคนต่อไปจากทางบ้านแม่หลวงกุ้งประชาสัมพันธ์สาวจากเชียงใหม่มาวันนี้แม่หลวงกุ้งบอกว่าทุกคนต้องจดจำในฐานะผู้พิชิตแจ็คพอต 100,000 ครับเอาละครับสวัสดีนะครับแม่หลวงกุ้งแม่หลวงกุ้งนี่คืออะไรมันเป็นตำแหน่งอะไรยังไงอธิบายหน่อยตำแหน่งเนี่ยมันมีชื่อเรียกปกติผู้ใหญ่บ้านเขาจะเรียกผู้ใหญ่โน่นผู้ใหญ่นี่ตามภาษาภาคกลางเนาะถ้าคนเมืองเปิ้นก็ฮ้องว่าแม่หลวงถึงแม้ว่าเขาถ้าเป็นป้าใจก็ฮ้องป้าหลวงนะคะก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิงแม่นเจ้าหรือเมียของผู้ใหญ่บ้านผู้ชายก็ฮ้องว่าแม่หลวงเหมือนกันก็คือเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านนั่นเองคุณผู้ชมไม่ใช่แม่หลวงเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศไทยแม่หลวงก้งวันนี้เราจะเปิดโกดังสมบัติให้ดูก่อนเราไปดูกันดีกว่าคิดว่าอยากได้อะไรมากที่สุดคะเหมือนโดนดึงดูดคิดว่าอยากได้อะไรมากที่สุดใช่มันอย่างมันนาคอีเราจะเอาอย่างดีนี่ๆๆหิวหิวไหมแม่หลวงกุ้งหิวไหมอยากได้สีเหลืองอยากสีส้มสีส้มน่ารักนะถังใส่ผ้าเนี่ยเหรอถังใส่ผ้าที่บ้านบ่มีเสื้อโอเคค่ะที่บ้านมีกระซาโอ้โหซาคุณช่วยแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยหน่อยอันนี้เป็นกระเลิบกระเลิบใส่ผ้าอันนี้เป็นหมีไม่ใช่กระรอกไม่ใช่มีสองคันเริ่มตัวเนี่ยเนาะโอ้เอาสอบเนอะอีนะพระเจ้าต้องถามถ้าไม่สวยถ้าไม่สวยผมไล่กลับบ้านไปนานแล้วครับอันนี้ก็น่ารักเนาะน่าฮักน่ากินคุณช่วยสปีกเป็นภาษาเหนือตลอดเวลาน่าฮักแท้แท้น่าฮักแท้มอเตอร์ไซค์มีหรือยังก็มอเตอร์ไซค์มีละแต่เอาไว้ไปแหมกันเป็นลูกแหมสักกันก็ถ้าจะดีเนาะอ๋อที่เหนือเขาจะไม่เรียกมอเตอร์ไซค์เขาเรียกรถเครื่องใช่ไหมครับรถเครื่องรถเครื่องโอเคคุณผู้ชมครับเชิญเลยวันนี้น่าสนใจเราไม่เคยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิงหรือว่าแม่หลวงกุ้งมาออกรายการของเรามาก่อนเชิญจุดสแตนบายครับร้าวรานอย่างนี้ร้าวรานมากกว่าเกมแรกจะได้เกมอะไรไปลุ้นกันที่ The Random ลุยแต่เหนื่อยไม่ยากแต่ว่า
ามันใช้กำลังเยอะหน่อยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแม่หลวงกุ้งของเราในเกมแรกจะได้เกมอะไรผลออกมาแล้วครับคือตาทิพย์พิชิตศรีโอ้เกมนี้ง่ายจังเกมตาทิพย์พิชิตศรีเกมนี้จะมีลูกปัดคลาสสีไว้ซึ่งผู้แข่งขันจะต้องคัดแยกลูกปัดแต่ละสีลงในภาชนะที่กำหนดภายในเวลา10วินาทีครับเชิญแม่หลวงกุ้งมาดูเกมกันดีกว่าครับตาทิพย์พิชิตศรีง่ายๆปกติตาบอดสีไหมคะเขาไม่อยากเล่นเกมนี้ทำไมคะเขาบอกว่าอย่าแบ่งแยกสีไม่ใช่หรออ๋ออันนั้นเรื่องการเมืองคนละเรื่องกันเห็นไหมอันนี้นี่สีน้ำเงินอันนี้สีชมพูไม่ใช่ตาบอดสีครับสีส้มเริ่มเป็นก็เริ่มตามเริ่มเป็นสีเห็นชัดเจนใช่ไหมครับชัดค่ะแยกให้ออกถูกต้องรีบเข้าไปเลยชิ้นแรกที่อยากคว้ามาคืออะไรแม่หลวงกุ้งอยากได้ทุกๆอย่างที่อยู่ในนั้นอยากได้ไปหมดครับผมงั้นเลือกขนมปังปี๊บออกมาก่อนใช่แล้วค่อยๆพัดลมตามด้วยพัดลมที่จริงของในห้องนี้มันขาดไปอย่างนึงอะไรคะขาดซาเล้งเอาไว้ขนสิ่งเล็กๆเข้าในรถแล้วก็เข็นออกมามันมีที่ลากออกมาเอาชิ้นนั้นออกมาก่อนถ้าคิดอะไรไม่ออกขนมปังปี๊บวางไว้ให้แม่หลวงร้อยแล้วแม่หลวงกุ้งจุดสตาร์ทเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอให้คุณโชคดีเป็นผู้ใหญ่บ้านที่น่ารักมุกเยอะด้วยได้เวลาแกล้งผู้หญิงกันแล้วล่ะครับชาวเหนือทั้งหลายโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ครับส่งกำลังใจให้แม่หลวงกุ้งของคุณด้วยแชดงนี่คือ The 60 Second Game 60วิพิชิตสัน3 2 1 Go เฮ้ยเอาละครับนางมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าไวมากเหรอหยิบสีเดียวกันไปก่อนนะครับเร็วมากอ่ะไปแล้ว10วินาทีตายสีอะไรเนี่ยเวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีสบายครับมีสีเหลืองมานะครับเหลือ30วินาทีแม่หลวงกุ้งโอ้โหเป็นเทคนิคที่ดีมากโอ้โหเหลือเวลาเยอะเอาเครื่องซักผ้าออกมาแล้วเทคนิคการคัดทีละสีของแม่หลวงกุ้งแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเร็วจริงๆครับเมื่อเวลาเหลือแบบนี้เธอก็วิ่งเข้าไปคว้าทีวี LED ออกมาสวยๆครับจอใหญ่กว่านี้แม่หลวงเขาจอนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ค่ะมีจอใหญ่กว่านี้แต่ว่าเมื่อกี้แม่หลวงเนี่ยเขาใช้สายตาในการเล็งไอ้พวกนี้ไปเยอะครับเลยเห็นแต่อะไรเล็กๆพลาดไปถูกต้องครับแม่หลวงกุ้งในรอบแรกของเราไม่เลวคุณผู้ชมทีวี LED 42นิ้วรับไปเลยนะครับเราก็อยากจะให้แม่หลวงเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆจนถึงครบ10เกมใช่เสร็จแล้วก็ของรางวัลคืนรายการไปใช่ครับยังไม่ต้องคืน ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่หลวงกุ้งหยิบออกมา ยังไม่ใช่ของคุณจนกว่าคุณจะบอกว่าหยุดเล่นยุติเพียงแค่นี้ เพราะฉะนั้นหลังจากทุกเกมเราจะต้องถามคุณว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอบว่ามาตั้งไกลบ่ไปต่อกระใจตะเอียกะไปต่อเกมแรกดูแม่หลวงกุ้งยังสบายๆชิวๆผ่านเกมไปได้อย่างไม่มีปัญหาพร้อมกับรับทีวี LED 42นิ้วเป็นรางวัลสะสมไปครับเดินทางมาสักไกลขอให้ได้กลับบ้านเยอะๆนะครับเกมต่อไปลุ้นกันที่จุดเริ่มต้นเลยเดินแล้วน้องทำการเลือกเกมที่2เกมง่ายทุกเกมครับและผลออกมาแล้วได้แก่เกมเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเชียร์แม่หลวงกุ้งกันต่อใน The City Second Game 10วิพิชิตสารเ
เดินแรนดอมทำการเลือกเกมที่2เกมง่ายๆเกมง่ายๆเกมง่ายๆง่ายทุกเกมครับและผลออกมาแล้วได้แก่เกมเปิดขวดครับเกมเปิดขวดเกมนี้ผู้แข่งจะต้องเปิดขวดน้ำให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ถ้าทำสำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับครับเปิดขวดง่ายๆคิดว่าจะทำสำเร็จแล้วจะเข้าไปหยิบสมบัติอะไรออกมาเป็นชิ้นต่อไปครับพลาดเมื่อกี้เอาล้อเหรอมีซาเล้งให้ยืมมาซาเล้งมีอยู่ตรงขวามือนี้ค่ะมีจริงๆมีจริงๆของใส่เดี๋ยวชี้ให้ดูเดี๋ยวชี้ให้ดูผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวไปกำลังช่วยให้จุดสแตนด์บายเชิญครับ24ขวบคุณผู้ชม60นาทีงานนี้บอกได้เลยว่าสบายครับแต่ไม่แน่นะเวลามากน้อยขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่ามือใหญ่จะเปิดยากเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นแผลเป็นรอยได้มือของเขาเล็กนิดเดียววางที่เปิดขวดไว้ตรงนี้ครับนี่คือ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน3 2 1เอาแล้วโอ้โหท่าทะมัดทะแมงมากนะครับโอ้โหตายเวลาผ่านไป12วินาทีเท่านั้นเองผ่านไป15วินาทีสบายเวลาเหลือเฟือดึงโหลใช้เวลา15วินะครับแปลว่าหมดนี่อาจจะกินเวลาเพียงแค่30วินาทีเร็วมากเอาเริ่มล้าแล้วตอนนี้เวลาเหลือ34วิครับแม่เป็นไปตามคาดโอเค30วิพอดีเนี้ยเชิญครับไหนอยู่ไหนดูดีๆมีเวลาเยอะหนักนะทรายขนมปังปี๊บขนมปังปี๊บมาแล้วครับถือว่าเกมนี้แม่หลวงกุ้งทำเวลาได้ดีเลยทีเดียวครับ24ขวดใช้เวลาแค่30วินาทีเท่านั้นซึ่งพอเข้าไปในห้องสมบัติเหมือนกำลังมองหาอะไรสักอย่างก่อนจะเข้าไปคลำๆถุงปริศนาแล้วอุ้มออกมาลุ้นกันต่อครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าในถุงนี้นะครับมีอยู่3อย่างไม่เงินสด 10,000 บาททรายหรือข้าวสารก็มีเครื่องดื่มแล้วก็ควรจะมีอาหารซะหน่อยไงครับแม่หลวงกุ้งผมเห็นอะไรลอยๆลงมาขาวๆเนี่ยเห็นมั้ยเมื่อกี้เปิดขวดน้ำอัดลมไม่เหมือนกับเป็นแม่หลวงเลยนะครับเหมือนเป็นเด็กเสิร์ฟคุณผู้ชมครับมันจะมีถุงเงินมีถุงทรายแต่ว่าคุณไม่ได้ถุงทรายครับขอแสดงความยินดีด้วยครับมันคือข้าวคุณได้ถุงข้าวสารครับได้ข่าวว่าแม่หลวงกุ้งชอบไปให้อาหารนกพิราบนี่แหละฮะวันนี้ได้อาหารนกพิราบแล้วเมื่อกี้คลำๆอีกถุงนึงเป็นเงินทำไมไม่เอามาคลำถุงเงินคลำถุงข้าวคลำถุงเงินแล้วก็แบกถุงข้าวออกมาไม่เขาหลานเขาหิวข้าวไงเอาเงินหรือเอาข้าวเอาเงินอุ้ยหิวข้าวเอาข้าวดีกว่าเจ็บปวดเดี๋ยวต่อไปผมนึกออกแล้วว่าแม่หลวงควรจะเลือกอะไรหม้อหุงข้าวใช่โอ้ยคู่กันคู่กันเลยมีน้ำไหมมีขนมปังมีสายยางสายยางก็จะได้หุงข้าวได้โอ้สวยเลยอุตส่าห์เดินทางมาจากเหนือครับผมที่นั่นไม่มีข้าวสารขายเหรอคะมีค่ะแต่ว่าไม่จุใจเหมือนข้าวสารที่นี่ที่นี่คือข้าวสารที่ได้รับการปลูกเสกแล้วครับผมอันนี้เอาไว้ไล่ผีอย่างเดียวอย่าไปกินนะครับผมคุณผู้ชมก็ผัดพลาดกันได้รอบแรกทีวี LED 42นิ้วมาสวยเลยจ้ารอบ2ข้าวสาร1กระสอบครับคุณผู้ชมเดินตามรอยซอยมาเลยนะครับทุกท่านเลยเอ้าคำถามของเราคือคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้แม่หลวงเศร้าตอบว่าไปเอาสายยางมาหุงข้าวกับยางดีไปต่อไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวเกมหน้าลุ้นถุงปริศนาใบใหม่ซึ่งรอบนี้แม่หลวงกุ้งก็รับข้าวสาร1ถุงเป็นของรางวัลสะสมไปครับรอบหน้าแม่หลวงกุ้งจะไปเอาสายยางนะครับเราจะให้กำลังใจ เรามาลุ้นกันต่อกันดีกว่าคุณภูมิถูกต้องครับเกมต่อไปแม่หลวงของเราจะเจอกับอะไรลุ้นกันที่ The Random มาดูกันดีกว่าครับเกมที่3
The Random จะทำการเลือกออกมาครับแล้วผลออกมาได้แก่เกมทับโป่งแตกครับเกมทับโป่งแตกเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องนั่งทับลูกโป่งให้แตกตามจำนวนที่กำหนดถ้าทำสำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมทำลายขาหนีบเลยนะฮะยังไงครับนะครับมันจะต้องใช้เทคนิคการย่อไงย่อลงย่อลงตัวนี้มันจะปวดร้าวไปหมดธรรมดาเป็นคนออกกำลังกายไหมครับแม่หลวงเตลขึ้นดอยเจือสบายนะแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าตรงขาหนีบนะครับถ้ากุ้งเอาแตกได้ซิปแกนเขาจะโทษว่าหนูน้ำหนักเกินโอ้ไม่มีใครโทษหรอกว่าเราเขาจะมองว่าเราอ้วนหรือเปล่ามันอยู่ที่จังหวะไม่มีใครเคยเรียกว่าไม่ผ่านรอบนี้ครับยกเว้นคนในตำนานท่านหนึ่งใครครับแร็ปเอกครับผมแร็ปเอกที่แร็ปไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะรู้จักไหมครับแร็ปเอกดีแล้วครับที่ไม่รู้จักมันเขาโด่งดังใน Facebook นะครับถามแม่หลวงดีกว่าว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนนั้นมีเวลาเหลือตั้ง30วินาทีแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะเลือกอะไรครับเกมนี้น่าจะต้องวางแผนแล้วแหละว่าถ้าสำเร็จจะเอาอะไรออกมาครับเอาสายยางค่ะสายยางโอเคจะได้มาหุงข้าวนี่ได้มาดีมากน่ารักที่สุดแม่หลวงครับเตรียมตัวให้ดีขอให้โชคดีจุดสตาร์ทครับเชิญครับทางเราก็มีเสียงเชียร์อิ้วให้แม่หลวงได้ ได้เอามาในนวดต้นขานะครับคุณผู้ชมครับเราจะได้บุคคลอีกหนึ่งคนที่เป็นบุคคลในตำนานของรายการหรือเปล่าคือโดนออกใช่ไหมครับแม่หลวงแม่หลวงกุ้งกับแร็ปเอก สองคนนี้เน็ตไอดอลเลยนะนะครับผมขอให้คุณโชคดีกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน2 1 go เลยครับโอ้โหนี่โอ้โหอ้ายาโอ้โหมันเหนื่อยต้องลุกไปลุกมาเนี่ยนะครับมันเหนื่อยตรงนี้แหละครับลุกแล้วลุกสุดท้ายแล้วหมดแล้วเชิญเลยครับเอาเอากีต้าร์มาเลยครับโอ้โหโอ้นี่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 แม่ลูกแรกๆเนี่ยแม่ลูกกุ้งทับโป่งยังฮาอยู่เลยพอไปเรื่อยๆมีเริ่มบ่นเหนื่อยซะแล้วแต่เธอก็สามารถผ่านไปได้พร้อมกับถือกีตาร์ไฟฟ้าออกมาจากห้องสมบัติครับ3ชิ้นแล้วให้เขาตั้งเสียงให้ฟังก่อนไหมจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอบว่าเขาลืมสายยางเล่นต่อละกันคุณจะเป็นสาวอารมณ์ดีนะครับเนี่ยเล่นไปหัวเราะไปพูดไปก็ยิ้มไปซึ่งเกมที่3นี้แม่หลวงกุ้งก็รับกีตาร์ไฟฟ้าเป็นของรางวัลสะสมไปครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อใน The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนคุณผู้ชมเอาใจช่วยแม่หลวงกุ้งด้วยกันเลยเกมต่อไปชีต้องเจอกับความยากลำบากมากขนาดไหนลุ้นกันที่ The Random มาแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับเกมที่4นะครับ The Random ได้ทำการเลือกออกมาได้แก่เกมย้ายกล่องสะพานครับใช่ครับเกมย้ายกล่องสะพานเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องหยิบกล่องสะพานที่มีอยู่เพียง2ใบนำมาต่อกันและข้ามไปเรื่อยๆจนถึงห้องของรางวัลหากทำสำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านครับเอาละครับเรามาถามแม่หลวงกุ้งดีกว่าว่าเคยดูรายการเราไหมเกี่ยวกับเกมนี้ย้ายกล่องสะพานกุ้งเคยเห็นพี่เขาเล่นอ่ะแล้วรู้สึกว่าเป็นเกมที่แบบทรมานขามากเลยเนาะสบายว่าผู้หญิงกันได้ไงเรื่องขาใหญ่อ่ะไม่ก็คือแบบเป็นผู้ใหญ่บ้านไงเขาขาใหญ่ขาใหญ่คนเกรงใจเอาไว้ขี่บิ๊กไบค์ไม่ได้ให้คนเกรงใจเป็นคนชอบขี่บิ๊กไบค์ด้วยผ
ราะว่าเวลามอเตอร์ไซค์คันใหญ่ถ้าขาไม่ใหญ่รับน้ำหนักไม่ไหวเดี๋ยวขาหักใช่ใช่ทุกวันนี้นี่กินขาหมูก่อนนอนทุกวันนะครับแซวเล่นหุ่นดีครับครับหนักใจไหมครับเกมนี้หนักพุงนี่แหละค่ะหนักพุงพูดดีโยแม่หลวงกุ้งชิ้นต่อไปสายยางตามสัญญานะสายยางสายยางสายยางเนาะสายยางเอาไว้ลากน้ำมาหุงข้าวได้โอเคถ้าตามนั้นนะแล้วหลังจากนั้นก็มาหุงข้าวนะนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็สีธัญญานะไปสแตนบายครับขอโชคดีช่วงนี้เราจะต่อครับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน3 21 go เอาล่ะครับตอนนี้แม่หลวงกุ้งกำลังกระเดิบกระเดิบไปนะครับโอ้ใช้เวลาได้ดีพอสมควรเร็วๆเร็วอยู่ตัวเล็กคล่องตัวผ่านไป20วินาทีครับโอ้โหแต่ดูแม่หลวงจะหมุนไปก็หมุนมานะฮะนี่เปลี่ยนเทคนิคด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยืนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นคานนะครับมีเทคนิคที่หลากหลายมากตอนนี้เวลากินไป35วินาทีแล้วเหลือแล้วนะครับสบายๆ20วินาทีครับสายยางสายยางขนมปังเป๊บมันคงแวบมาแล้วครับมาแล้วครับเวลาเหลือ7วินาทีเห็นเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแบบนี้แต่ลีลาการย้ายกล่องสะพานไม่เบาเลยนะครับแหมดูคล่องแคล่วดีเหลือเกินเมื่อมีเวลาเธอก็หยิบของใหญ่อย่างเครื่องซักผ้าออกมาแต่ด้วยความหนักเลยต้องอุ้มหม้อทอดอาหารออกมาแทนครับอ๋อแบบเวลาที่เราอยากจะทอดไก่ทอดเฟรนฟรายอะไรน่ะไม่อันนี้ดีมากคุณผู้ชมมันคืออะไรรู้ไหมเรียกว่าแอร์ฟรายเออร์อบแห้งอบแห้งแอร์ฟรายเออร์คือการทอดโดยไม่ใช้น้ำมันเลยผมทำพวกอาหารธุรกิจคลีนฟู้ดเนี่ยเวลาคุณแบบว่าเจียวกระเทียมทอดไก่เนี่ยคุณไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ดูแลสุขภาพไงเขาว่าเขาควรเอาทอดปลากินเองแหละทอดปลาได้เขาจะได้ฉลาดขึ้นไงหัวดีอยู่แล้วเขาไม่รู้เขามาทำไมน่ะอาเชิญตรงกลางเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวสรุปของรางวัลกันหน่อยนะครับคุณภูมิหม้อทอดไฟฟ้ากีตาร์ไฟฟ้าข้าวสารไฟฟ้าข้าวสารไม่มีไฟฟ้าครับแล้วก็มีทีวี LED 12นิ้วครับอยู่กันต่อนานๆผมคิดว่าเมื่อสักครู่นี้เวลามันเร่งรีบไปเลยไม่มีเวลาที่จะไปหาของดีๆบอกแล้วว่าต้องแพลนไว้ก่อนว่าถ้าผ่านปุ๊บจะบีบอะไรอยู่กับเราต่อนะแม่หลวงกุ้งคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับถึงแม้ว่าจะล้าวลานมันก็คงต้องเล่นต่อค่ะนี่ไปต่อหัวใจนักสู้จริงๆครับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเกมที่4นี้แม่หลวงกุ้งก็รับหม้อทอดอาหารเป็นของรางวัลสะสมไปได้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาลุ้นกันต่อว่าเธอจะเจอกับเกมอะไรต่อไปและจะไปถึงเกมแจ็คพอต 100,000 บาทได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับคนหลายๆคนทั่วประเทศกำลังลุ้นให้กำลังใจคุณอยู่โอเคนะยืนเงียบๆไม่ใช่อะไรนะไม่ได้อึ้งนะหนึ่งไงครับผมตอนนี้รถจักรยานยนต์ไม่อยากได้แล้วครับครับอยากได้รูจมูกที่3แทนนะคุณผู้ชมครับตอนนี้หายใจทางเหงือกอยู่ครับผมคนครับไม่ใช่ปลาครับ